ครับสวัสดีครับทุกคนครับก็เช่นเคยนะครับผมโพนะครับก็จะมาเล่นเกมอีสนะครับในครั้งนี้เราก็จะมาเจอกับบอสตัวที่เท่าไหร่แล้วนะตัวที่6นะครับผมก็ชื่อของบอสนะครับชื่อว่ายอกเลสกับโอมูกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยนะครับโอ้แล้วอะไรคืออะไรล่ะเนี่ยเราต้องตีตัวไหนอ่ะไม่ใช่ไม่อ๋องั้นแสดงว่าต้องตีตัวที่มีแบบคริสตัลรอบๆน่าจะเป็นตัวนี้เรียบร้อยโอเคเก็ตละลุยมันเข้าไปลุยมันเข้าไปโอ้ยตัวรอบๆไม่ได้ไอ้ยาอุ้ยโดนไปด้วยป้าบ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 อุ้ยไม่คุ้มเลือดเลยอ้วเฮ้ยเหลือ3ชิ้นละดันลดลงเอ้ยเอ้ยโอเคโอเคบอสนี่ก็ไม่ได้มีแพทเทิร์นอะไรมากมายเลยนะแค่เด้งๆอย่างกับอะไรนะพินบอลเลยแล้วก็มีคริสตัลกับลูกไฟหมุนรอบตัวโอ้ยเดี๋ยวจังหวะไม่ได้โอ้ยไม่ถึงโอเคอย่าเข้าใกล้กันเซ่โอเคโอ้ยโดนด้วยเหลือ2แล้วแล้วมันหมุนเร็วขึ้นโอ้ยเสียวหลังไอโอเคโอ้ะเหลือเม็ดสุดท้ายแล้วนี่แน่เย้จบไปแล้วยอกเลสกับโอมูกันแล้วไงต่อกระจกแตกเป้งเข้าไปชั้น21 22 23 24 25อุ๊ยจ้ะรู้สึกเหมือนว่าพอทันทีที่อดันได้สัมผัสกับประตูแล้วปุ๊บก็ได้รับการบาดเจ็บขึ้นมานะครับเออเหมือนกับโดนไฟฟ้าช็อตเลยว่างั้นเอาใหม่สิอุ๊ยจ้ะอุ๊ยอุ๊ยสรุปก็คือเราต้องหาอะไรสักอย่างมาเพื่อเปิดประตูนี้สินะก็แสดงว่าครั้งถัดไปน่าจะเป็นบอสตัวสุดท้ายแล้วนะดูจากที่เราอยู่ที่ชั้น25ของตัวดามทาวเวอร์แล้วนะครับก็งั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปครั้งนี้นะครับเดี๋ยวผมจบเท่านี้ก่อนเดี๋ยวผมไปหาทางเปิดประตูก่อนนะครับแล้วก็มาเจอกับบอสตัวสุดท้ายนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ